สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลนะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลก็จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับโดยในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบกไทยนะครับที่มีการเตรียมย้ายที่ตั้งหน่วยทหารออกนอกกรุงเทพนะครับโดยรายละเอียดของข่าวนะครับได้มีการรายงานข่าวแจ้งว่ากองทัพบกโดยกรมยุทธการทหารบกได้ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนรายการปรับโอนหน่วยและย้ายที่ตั้งหน่วยทหารซึ่งประชุมอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ประชุมเมื่อวันที่28สิงหาคมและก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่16สิงหาคมนะครับสำหรับหน่วยที่จะถูกย้ายส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยยานเกราะระดับกองพันกองร้อยจากกรุงเทพนะครับโดยจะย้ายออกนอกพื้นที่นะครับไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรีหรือจังหวัดลพบุรีแทนโดยนอกจากนั้นหากยังมีความจำเป็นจะย้ายหน่วยปืนไปอยู่ที่จังหวัดลพบุรีตามแผนระยะที่2นะครับส่วนการปรับโอนหน่วยนั้นจะยุบเลิกหน่วยงานของทหารราบบางหน่วยในพื้นที่กรุงเทพโดยให้โอนกำลังพลเฉพาะกำลังรบรวมทั้งยุทโธปกรณ์ตามประเภทและความต้องการไปยังหน่วยรับโอนนะครับโดยทั้งนี้กองทัพบกจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการโดยมีเสนาธิการทหารบกเป็นประธานส่วนคณะทำงานดำเนินการปรับโอนหน่วยจะมีเจ้ากรมยุทธการทหารเป็นประธานโดยให้กำหนดแผนงานให้เสร็จภายในวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2561นะครับและให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2562ครับโดยสำหรับในช่วงนี้ให้หน่วยที่ต้องโอนย้ายเตรียมชี้แจงขอบเขตที่ดินอาคารพร้อมเสนอที่ตั้งใหม่ความต้องการงบประมาณในการดำเนินการโดยให้เสนอเป็นระยะตามแผนงบประมาณแต่ละปีทั้งนี้หน่วยจะต้องดูแลและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกำลังพลและครอบครัวให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับข้อเสนอเรื่องการย้ายค่ายทหารออกจากเมืองหลวงนั้นโดยมีการนำเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวผ่านเฟซบุ๊กว่าเรื่องการปฏิรูปกองทัพว่าถ้าผมมีอำนาจผมจะย้ายทหารออกนอกกรุงเทพให้หมดนะครับคุณจะไปอยู่ติดต่อกับใครทหารจะติดต่อกับประชาชนตรงไหนผมอยากจะรู้ใช่ไหมอยู่ไปก็เกะกะกีดขวางทำให้การจราจรติดขัดไปหมดถูกไหมพื้นที่เยอะนี่ทหารบกไปอยู่ลพบุรีทหารเรือไปสัตหีบทหารอากาศไปนครสวรรค์เอาพื้นที่คืนมาให้คนกรุงเทพทำโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นสิ่งจำเป็นส่วนสาธารณะยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้กล่าวเอาไว้นะครับโดยสำหรับงบประมาณในการดำเนินการนั้นทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังกล่าวต่อว่าไม่ต้องใช้ของรัฐก็ได้ส่วนหนึ่งก็ให้เอกชนเช่าพื้นที่ไปเหมือนเส้นท่านได้เช่าพื้นที่จากการรถไฟหรือเบียร์ช้างเช่าศูนย์ประชุมสิริกิติ์ตนก็เอาพื้นที่ทหารที่มีจำนวนมากในกรุงเทพให้เช่าแล้วนำเงินเหล่านี้มาลงทุนเพื่อสร้างสวนสาธารณะสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆใครบอกทหารมีความจำเป็นอยู่กรุงเทพตำรวจนี่ยังมีความจำเป็นอยู่กรุงเทพกระทรวงอื่นก็ยังคงมีความจำเป็นด้วยซ้ำทหารอยู่ในกรุงเทพเกิดลบกันมามันกดปุ่มมาจากไหนตูมลงมาลงกระบาลใครลงชาวบ้านจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเผลอๆลงบ้านคุณแทนที่จะลงค่ายทหารสมมติในกรณีที่มีสงครามดังนั้นเอาออกไปก่อนไม่ดีกว่าหรือครับลาบ11มีพื้นที่ตั้ง 3,000 ไร่ตรงบางเขนอยู่กันอย่างเป็นเทวดาเกษียณแล้วยังไม่ยอมไปผบ.ทบ.ทุกคนก็ไปอยู่แถวนั้นอยู่บ้านหลวงน้ำไฟหลวงฐานรับใช้มีครบมีเพียบไม่เหมือนผมเกษียณผมรับราชการก็อยู่บ้านตัวเองหมดนี่อยู่บ้านหลวงตลอดอดีตผบ.ตร.กล่าวพร้อมระบุว่ากระทรวงกลาโหมอยู่ในศูนย์ราชการแต่กองทัพคนละส่วนกันกองทัพต้องย้ายออกไปทั้งนี้นะครับกองทัพถือเป็นหนึ่งในสถาบันการเมืองสำคัญของประเทศแต่ภายใต้วาระการปฏิรูปที่คสช.
ชูตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับไม่มีการแตะที่กองทัพเลยขณะที่ข้อเสนอของฝ่ายที่ต้องการปฏิรูปกองทัพก็มีการนำมาเสนอโดยตลอดไม่เพียงแต่การย้ายค่ายทหารออกจากเมืองหลวงเท่านั้นก็ยังมีข้อเสนออื่นๆเช่นให้กองทัพอยู่ใต้อำนาจของพลเรือนที่เป็นรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยลดจำนวนนายพลว่างงานลดกำลังพลให้เหมาะสมกับจำนวนประชากรยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นใช้วิธีสมัครใจลดงบประมาณของกองทัพเอาไปสร้างความมั่นคงของประชาชนอย่างเช่นสวัสดิการยกเลิกสนามกอล์ฟสนามม้าของกองทัพบกให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะปฏิรูปกระบวนการจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์โดยมียุทธศาสตร์ที่แท้จริงรองรับและลดภาระงานที่กองทัพทำซับซ้อนเช่นงานบรรเทาสาธารณภัยควรให้ปภ.ทำเป็นต้นนะครับเอาละครับนี่ก็จะเป็นข่าวในเรื่องของการย้ายค่ายทหารออกจากกรุงเทพนะครับถ้ามีความคืบหน้ายังไงทางรายการก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่เกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribe กันด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนไปฟังคลิปอื่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ